ครับสวัสดีครับวันนี้ผมในนามของสื่อมวลชนอยากจะมาเรียนสอบถามทางกรรมการเฟดครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่มีการตั้งกลุ่มอะไรนั้นในคลับเฮ้าส์ฮะกลุ่มท็อกซิกที่พูดดูถูกด้วยค่าคนอีสานตรงนี้ทางกรรมการเฟดมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับการดูถูกหรือด้อยค่าใครก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอีสานคนภาคไหนๆหรือว่าคนเชื้อชาติไหนก็ตามนะครับเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเนี่ยต้องไม่ไปด้อยค่าด้อยศักดิ์ศรีของใครนะครับครับตรงนี้คนที่เขาเข้าไปร่วมแล้วก็แสดงความคิดเห็นทำให้เกิดกระแสตีกลับไปถึงกับคนกลุ่มนั้นตรงเนี้ยทางกรรมการสิทธิ์เราอยากที่จะสื่อสารอะไรไปถึงกับคนกลุ่มนี้บ้างไหมครับคือก็อยากเรียนนะครับว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับมีมิติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคแล้วก็เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งได้รับการคุ้มครองทั้งโดยรัฐธรรมนูญแล้วก็โดยกติกาโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับครับซึ่งไทยเราเองก็เป็นภาคีอยู่ไม่ว่าจะเป็น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบหรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนะครับอันนี้เราเป็นภาคีแล้วเรามีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนทุกคนนะครับมีศักดิ์ศรีเราไม่อยากให้ใครด้อยค่าเราเราก็ไม่ควรที่จะไปด้อยค่าใครหรือไปดูถูกเหยียดหยามนะครับไม่ว่าเขาจะมีสีผิวต่างกับเราสูงต่ำแตกต่างจากเราดำขาวแตกต่างจากเราหรือว่าเขาจะมีการศึกษามากน้อยไม่เหมือนกับเราหรือจะมีเชื้อชาติมีการนับถือศาสนาหรือมีความคิดทางการเมืองหรือความคิดด้านต่างๆที่แตกต่างเราจากเราก็ตามนะครับไม่ควรที่จะมีใครถูกด้อยค่าถูกเหยียดหยามหรือว่าถูกรังแกครับทุกวันนี้มีความเห็นต่างในสังคมเป็นจำนวนมากแล้วก็การแบ่งแยกทางความคิดตรงนี้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทางกรรมการสิทธิ์ของเรามีความคิดเห็นยังไงที่อยากจะให้สังคมเนี่ยกลับมาทบทวนในสิ่งต่างเหล่านี้บ้างไหมครับความเห็นต่างเป็นเรื่องปกตินะครับคนเรามีความเห็นที่แตกต่างกันได้แล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพยายามหาข้อสรุปหรือว่านำไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะถกเถียงพูดคุยแล้วก็หาข้อยุติที่ดีได้สิ่งสำคัญก็คือว่าความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ควรที่จะนำไปสู่ความรุนแรงนะครับแล้วก็ความเห็นต่างนั้นน่ะไม่ควรที่จะนำไปสู่การบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกกันการดูถูกเหยียดหยามกันนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นข้อคิดเห็นหรือว่าการเสนอข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมากมายคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาผิดไม่ได้แปลว่าเขาด้อยหรือว่าเขาแย่กว่าเรานะครับเขาอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกับเราเขาอาจจะคิดไม่ตรงกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการถกแถลงกันด้วยจะเรียกว่าอะไรครับด้วยวิธีการที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าไปบูลลี่หรือว่าไปเบียดเบียนไปรังแกกันนะครับเพราะแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับพูดถึงการบูลลี่แล้วตอนนี้เ
ู้สึกว่าแม้